คลิปนี้มาพรีวิวไทยลีกวีคแรกกันหน่อยครับนัดเปิดสนามของวันศุกร์ที่11สิงหาคมครับเย็นนี้มี2คู่ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับการพบกันระหว่างนครปฐมยูไนเต็ดน้องใหม่ไทยลีกเปิดบ้านรับสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ครับ1ทุ่มตรงแล้วก็อีกคู่นึงน่าจะเป็นคู่ที่หลายคนจับตามองครับกับการลงสนามในไทยลีกอีกครั้งของชนาธิปสงกระสินนะครับในเกมที่โปลิสเทโลจะเปิดสนามบุญญจินดารับการมาเยือน BG ปทุมยูไนเต็ดคลิปนี้ไล่เลียงกันเลยละกันครับเริ่มต้นที่เจ้าบ้านของฝั่งเกมนครปฐมก่อนละกันนะครับจะเป็นการประเดิมเกมทางการของโค้ชคนใหม่อย่างอักบ้านาบาสนะครับกุนซือชาวสิงคโปร์ของทัพเสือป่าราชาครับเสริมทัพหลายตำแหน่งนะครับโดยเกมนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานอนุสักใจเพชรกับพัชระชัยนรงค์ครับ2นักเตะที่ยืมตัวมาจากการท่าเรือครับส่วนคนอื่นๆที่ย้ายเข้ามาใหม่นะครับก็น่าจะพร้อมฮะกนกพลบุตรสปาคมนะครับจิตปัญญาที่สุดเลสลีย์อัปโรครับกาฟาดูโลซิมี่ยูกิอิโตะนะครับแล้วก็กัปตันช้างกฤษดาวงแก้วที่ย้ายกลับมาร่วมทีมอีกครั้งนะครับก็น่าจะพร้อมกันสำหรับเกมนี้ส่วนผู้มาเยือนครับอย่างการท่าเรือเจอข่าวร้ายครับสมพรยศผู้รักษาประตูมือหนึ่งได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งคาดว่าอาจจะต้องพักจนจบเล็กแรกเลยครับทำให้โค้ชโชคและก็โค้ชอันเนี่ยต้องเลือกระหว่างวรวุฒิศรีสุภานะครับอดีตมือหนึ่งของทีมหรือสุเมธีโคกโพครับผู้รักษาประตูคนใหม่ที่ดึงมาจากคัสตอมส่วนระบบในเกมนี้เนี่ยก็น่าจะมาในระบบ 3-5-2 นะครับแนวรับของฝั่งท่าเรือน่าจะใช้เฉลิมศักดิ์อักขีชาลีครับ2นักเตะใหม่เล่นร่วมกันนะครับกับกัปตันตั้มธนบูรณ์เกษารัตน์นั่นเองนะครับส่วน2กองหน้าในเกมนี้นะฮะคาดว่าปฐมพลเนี่ยก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นหน้าต่ำนะครับร่วมกับแฮมิลตันโซอาเรสซึ่งก็เป็นกองหน้าตัวเป้าที่จะลุ้นจบสกอร์ในซีซั่นนี้โดยมีธีรศักดิ์เผยพิมายครับที่เพิ่งกลับมาจากการไปซ้อมกับเลสเตอร์ชุด U21 เป็นสำรองที่จะรอเปลี่ยนเกมหรือถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะได้ลงสตาร์ทการเป็นตัวจริงเลยก็ว่าได้นะครับสกอร์ที่ผมคาดนะครับดูแล้วผมว่าการท่าเรือเองเนี่ยด้วยประสบการณ์แล้วก็เกมแบบนี้เนี่ยต้องมองถึง3คะแนนแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมเชื่อว่าการท่าเรือน่าจะไปเก็บแต้มแล้วมองถึงชัยชนะในเกมนี้ได้แน่นอนนะครับอีกคู่หนึ่งครับ1ทุ่มครึ่งครับเกมที่หลายคนจับตามองโปลิสเทโลเปิดบ้านพบกับ BG ปทุมจับตาในเรื่องในสนามไม่เท่าไหร่ครับนอกสนามเนี่ยถึงขนาดมีคุณเศรษฐาไปชมถึงเกมนี้พร้อมให้สัมภาษณ์ด้วยอ้าวรอดูแล้วกันฮะเกมนี้ตอนแรกจะแข่งวันเสาร์ครับแต่สนามบุญญจินดาติดใช้งานราชการจึงเลื่อนมาเป็นวันศุกร์นะครับความพร้อมของฝั่งเจ้าบ้านครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานพิตีสินทวีชัยหะไทยรัตนกุลนะครับบาดเจ็บหนักครับต้องพักอย่างต่ำจบเล็กแรกเลยฮะทำให้โค้ชอ้นเจองานหนักแล้วก็ดึงอุกฤษวงมีมาครับรวมไปถึงผู้รักษาประตูที่เสริมเข้ามาอีกอย่างมิลมินลัตนะครับแล้วก็สรุตนัสสีส่วนแกนหลักยังมีครับไอแซคฮอนนี่นะครับผมที่เป็นเหมือนกองหลังเป็นเหมือนกับตันแล้วก็เป็นเหมือนตัวจบสกอร์ยามครับขันเอกชัยสำเรยังอยู่ครับยศศักดิ์ชวนะผสมกับกลุ่มผู้เล่นนักเตะใหม่นะครับอย่างต่างชาติที่เคยเล่นในไทยลีกอย่างความเมฆคาริคารีแล้วก็อดิศักดิ์ซอสูงเนินที่ย้ายมาจาก BG ปทุมนะครับฝั่งผู้มาเยือนเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่แฟนบอลเฝ้ารอดูฟอร์มของทัพกระต่ายแก้วครับหลังจากทีมจากปทุมนะฮะเลือกอุ่นเครื่องแบบปิดทุกนัดครับทำให้ไม่รู้อะไรเลยครับรู้เพียงแค่ผลการแข่งขันที่โค้ชธงเล่านั่นก็คือชนะนอร์ทกรุงเทพ 4-0 ชนะเรนเจอร์สฮ่องกง 6-0 แล้วก็ชนะขอนแก่นยูไนเต็ด 3-1เกมนี้คาดว่าโค้ชธงน่าจะมาในแผนเก่งที่เรารู้จักแกดีครับ 4-3-3 ชนะทิพย์สงกรสินนักเตะใหม่เจ้าของค่าตัว70ล้านบาทจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงร่วมกับแก๊งทีมชาติอีกครั้งครับพร้อมกับสหรัฐอยู่เย็นพิทิวัฒน์สุขจิตธรรมกุลแล้วก็ธีรศิลป์แดงดานะครับเอาล่ะถึงเวลาพรีวิวกันหน่อยคู่นี้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าปีนี้เป็นปีที่โปลิสเทโลเนี่ยเจองานยากกว่าเดิมด้วยนะครับการที่นักเตะไหลออกด้วยไม่ว่าจะมีชานุกูลการินที่ย้ายไปท่าเรือรวมถึงทางด้านของเฉลิมศักดิ์อักขีฝั่งของ BG ทุกอย่างรีเซ็ตศูนย์ใหม่ครับหลายๆคนต้องลืมภาพของ BG ในซีซั่นที่แล้วไปก่อนนั่นคืออุบัติเหตุและการใจร้อนรวมถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างซีซั่นปีนี้ลงทุนขนาดนี้แน่นอนว่ามองถึงแชมป์นัดนี้ต้องมองถึง3แต้มเพราะฉะนั้นพรีวิวประจำวันศุกร์วันนี้ผมมองว่าทีมเยือนอย่างการท่าเรือและทีมเยือนอย่าง BG ปทุมจะมีแต้มและมองถึง3คะแนนแน่นอนนะครับ
เอาล่ะนี่คือการพรีวิวช่วงเช้าของวันศุกร์แบบนี้นะครับเราจะมีพรีวิวกันทุกคู่ในช่วงเช้าของทุกวันที่มีไทยลีกใครที่ติดตามกันฝากสนับสนุนกันด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเลื่อนมาคอมเมนต์การพรีวิวของคุณด้วยแล้วกันนะครับ